เราไปดูฝั่งนู้นก่อนอีกทีนึงนะครับเป็นชุดอัปเกรดเดี๋ยวต่อเนื่องกันเลยนะครับนี่นะครับฝั่งนี้เลยครับโป้งนี่ต้องถามน้องโป้งนะครับชุดนี้เป็นชุดอัปเกรดนะครับลูกค้าเอาอะไรเข้ามาบ้างโป้งชุดนี้มาเฉพาะตู้ครับผมนี่เอามาเฉพาะตู้นะครับอย่างนี้ก็มีนะครับทางร้านเราก็จัดให้ได้นะครับถ้าเกิดว่าลูกค้ามีตู้ลำโพงอย่างนี้นะครับอยากมีชุดเครื่องขยายเครื่องปรุงนะครับวันนี้ก็น้องโป้งก็จัดให้นะครับเป็นขยายเป็นรุ่นอะไรโป้งตัวนี้เป็นตัว Megatech MT 4800MT 4800คอร์สก็เป็นของ Beta T นี่คอร์สเป็นของ Beta T แล้วก็ไมลอยก็อัปเกรดเป็นตัว Tongkat D ปลั๊กตินแลกอย่างดีเลยนะครับนี่ Megatech จะเป็นตัวรีเลย์นะครับก็คือหน่วงนะครับเวลาเปิดติดชาร์จการใช้งานจะเป็นตัว SQ 802แล้วก็มิกเซอร์มีมั้ยมีเป็นทาดาแฟนซีนะครับเป็นตัวซีรีส์ที่เราขายดีเลยตัวนี้ทาดาเป็น C8 นะครับ8ช่องไมค์ตัวนี้ก็ไมค์ลอยก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีเลยแหละนะครับในร้านของเราเป็นตัว MT ต้องเกตดีมีแอปพลิเคชันปรับใช้งานได้ด้วยแลกมิเนียมอย่างดีคอมแพคเสียงกลางก็เป็นตัว15นิ้วนะครับนี่ฝั่งนู้นนะครับอยู่ด้านหลัง15นิ้วตู้ไม้นะครับก็เป็นตู้ที่ผ่านการใช้งานมานานมากนะครับแต่ขอบอกเลยว่าน้ำเสียงดีมากนะครับตัวซับเบสมาฟังอยู่แล้วแน่นมากมันเป็นตู้คล้ายๆตู้เหมือนตู้ทรงคาราบาวนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ใช่ๆนะครับเสียงดีน้องโป้งว่าโอ้ตู้อะไรเสียงดีจังขนาดไม้ผุๆนั้นไปดูด้านหลังนี่ผมจะพาไปดู นี่เขาบอกว่าอย่าดูแค่ภายนอกนี่นะครับอย่าดูแค่ภายนอกนะครับคุณภาพเสียงดีจริงๆนะครับตู้เก่าๆอย่างนี้นะครับอันนี้ก็น้องโป้งก็จัดให้ลูกค้าใหม่นะครับเป็นสเปคคอนเกียร์สเปคคอนนะครับตัวเดิมมันเป็นแบบหมุนเสียบมั้งตัวนี้แล้วก็ด้านหลังก็เปลี่ยนให้เป็นบางตัวนะครับเก่าแต่แก่วนะครับตัวนี้ขอบเหล็กยางดีนี่ผุๆนะครับนี่ผุๆแต่ว่าตัวนี้ไม้อัดดีมากนะครับไม้อัดดีมากเป็นมาตู้รุ่นเก่าๆรุ่นเดิมๆอย่างเงี้ยไม้อัดนี่ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีโดนน้ำพองขึ้นมาแล้วนะครับแต่ผมดูดอกคร่าวๆด้านในผมส่องดูแล้วเมื่อกี้เป็นดอกคานิดอกคานิ18นิ้วเป็นโครงปั๊มด้วยตัวนี้จะเป็นก้นเขียวจะเป็นตัวถ้าจะไม่ผิดนั้นจะเป็นตัวมรกตนี่แหละนะครับมรกต18นิ้วโอ้ยผมเปิดดูผมเปิดฟังเสียงเมื่อกี้กับ Power Amp ตัว 4,800 นี่เขาบอกเลยว่าเอ้ยเดินไปฟังระยะประมาณ 40-50 เมตรอย่างตึ๊บเลยนะครับรุ่นนี้สูตรนี้นะครับนี่มันจะสโลปตรงนี้นะครับสูตรตัวนี้นะครับถ้าท่านไหนนะครับรู้จักสูตรรู้จักอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือเคยใช้งานหรือว่าน้ำเสียงเป็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะครับตัวนี้ก็อายุงานนี่ก็น่าจะเยอะแล้วนะครับหลายปีแล้วนะครับหลายพันปีต้องพีว่าหลายพันปีนะครับดูไม้ครับน่าจะเป็นฟอสซิลแล้วนั่นจะเข้าเป็นผลิตภัณฑ์ของเก่าแล้วนี่ตัวนี้นะครับไม้ก็เหมือนคนรีวิวไปไกลเลยก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนนะครับมีชุดอยากอัปเกรดประมาณนี้ก็สอบถามกันเข้ามาที่ร้านของเราได้มีตู้เก่าๆอย่างนี้หาแอมอะไรใส่นี่ทางเราจัดให้ได้นะครับนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม